จ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มสำรวจและทำที่ค้ำยันอาคารภายในตลาดไทยเจริญตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองพิษณุโลกหลังจากถูกพายุฝนพัดกระหน่ำเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำให้อาคารถล่มลงมา1หลังมีคนบาดเจ็บ4คนเนื่องจากถูกอาคารล้มทับแล้วก็ไฟฟ้าช็อตด้วยค่ะเช้าวันนี้ผู้ค้าในตลาดทยอยมาสำรวจทรัพย์สินเพราะว่ามีสินค้ามีรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ที่ติดอยู่ด้านในหลายคันวางแผนที่จะเคลื่อนย้ายออกมาแม่ค้าผลไม้ก็บอกนะคะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีลมและฝนพัดแรงยังไม่เคยเห็นรุนแรงแบบนี้มาก่อนค่ะจากนั้นก็พัดเอาอาคารถล่มลงมาตอนนี้ที่ห่วงก็คือมีผลไม้แช่อยู่ในตู้เย็นถ้าเกิดว่าไม่มีไฟฟ้าทำความเย็นก็อาจจะเสียหายได้ค่ะตู้เนี่ยป้าต้องใช้ไฟ3เฟสมันก็ได้แค่เฟสเดียวตู้มันจะเปิดไม่ได้ครับเราอยากให้ดำเนินการยังไงบ้างครับให้เขาช่วยทำไฟไวๆไงเพราะว่าเราจะได้เปิดตู้ได้ของมันจะได้ไม่เสียหายคือตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดไฟมาไม่พอเนี่ยความทำความเย็นไม่ได้เลยมันไฟเปิดได้แต่อย่างเงี้ยไฟนั่นอย่างอื่นเปิดไม่ได้ตู้มันตู้สองตัวนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ระบุนะคะว่าตอนนี้แจ้งให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าพื้นที่ค่ะเพราะว่าเกรงว่าหลังคาอาคารจะทรุดตัวลงมาได้อีกเพราะยังไม่ปลอดภัยขอให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ด้วยค่ะ